รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23เจอเราทันทีคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำนะคะนานาและเท็ดดี้จะทำเมนูแสนอร่อยหนึ่งเมนูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูแสนอร่อยอีกหนึ่งเมนูแต่เราสองทีมเรียกเป็นทีมแล้วกันนะเฮ้ยทำเมนูอาหารจากวัตถุดิบเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันนะฮะแต่ว่าต่างเมนูแต่มั่นใจได้เลยว่าอร่อยพร้อมๆกันทั้ง2เมนูเลยวันนี้เมนูของเราจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ที่เราจะได้กันในวันนี้คุณผู้ชมมาดูกันนะครับเอานะ เอานะอ่ะ1 2อุ๊ยผงกะหรี่น้ำพริกแกงกะหรี่เอามาทำอะไรกันดีล่ะคุณผู้ชมทั้ง2 อย่างก็เป็นเครื่องเทศเราเลือกได้มั้ยดีอาจารย์เลือกไหนไปซ้ายหรือขวาเราเลือกน้ำพริกแกงกะหรี่ดีกว่าคือช่วงนี้เราอ่ะอินกับซีรีส์เกาหลีมากเรายอมรับคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอีกละแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยข้าวปั้นเกาหลีเนี่ยมันดังนะก็ยังไม่ได้ใส่ผงกะหรี่เนี่ยจะใส่อ่ะจะใส่อ่ะข้าวปั้นเกาหลีเวอร์ชั่นของนานาจะมีผงกะหรี่อยู่ในนั้นด้วยแล้วผงกะหรี่มันเข้ากันได้ดีมากๆกับทูน่าก็เลยจะเป็นข้าวปั้นเกาหลีนะคะไส้ทูน่าเหมือนแบบเขาโยงสิ่งที่เขาแบบชอบอยากแล้วเขาแบบเอาวะเกาหลีช่วงนี้เอาเขาปั้นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยการทำอาหารมันต้องมาจากความชอบอาจารย์ทำอะไรครับเราว่าเรามีไอเดียนะว่าเราจะทำอะไรให้คุณผู้ชมชมรอสักครู่นะครับอร่อยแน่นอนทั้งสองเมนูครับวันนี้ของเรานะฮะข้าวปั้นเกาหลีครับเราจะเลือกทูน่ากระป๋องนะคะคุณจะเลือกทูน่าในน้ำแร่ทูน่าในน้ำมันทูน่าสเต็กทูน่าแบบแซนด์วิชได้หมดได้หมดจริงจริงเอาน้ำออกหน่อยเพราะว่าเขามีทูน่าสลัดเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราจะเหลืออะไรทำล่ะใส่เนื้อทูน่าลงไปพยายามเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำแฉะมากเกินไปมันจะห่อยากนะจ๊ะอ๋อถ้าเป็นทูน่าในน้ำเกลือก็ต้องระวังนิดนึงด้วยเค็มคุณเป็นอะไรอ่ะลิ้นแข็งลิ้นแข็งช่วงนี้เข้าหรีเหรอดูซีรีส์มากไปหน่อยอ่ะเราจะยีเนื้อทูน่าแบบนี้จากนั้นใส่มายองเนสนะคะลงไปถ้าเป็นสลัดครีมมันจะติดหวานอันนี้แล้วแต่ความชอบทูน่ากับมายองเนสนะครับจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่เดี๋ยวคอนเทนต์รายการไม่พอแล้วก็เราเองก็ยังไม่ได้ใส่พระเอกของเราพระเอกของเราคือผงกะหรี่นะคะอ่ะจากนั้นมันยังไม่มีรสชาติมันมีแค่กลิ่นหอมเราก็ต้องปรุงรสมันต้องได้ใส่บ้างละต้นหอมอะมาเราอยากจะบอกคุณว่าถ้าเป็นปกติแล้วอะเราจะใส่พริกลงไปพริกขี้หนูพริกขี้หนูแต่วันนี้ใส่เป็นพริกมาล่าคืออันเนี้ยคือเขาปรุงรสมาอยู่แล้วใช่มันจะมีรสเค็มๆหน่อยแล้วเราแฮปปี้กับมันมากเพราะว่ามันเค็มเผ็ดแล้วก็ชาๆนิดนึงเข้ากันได้ดีกับทูน่าจากนั้นสุดท้ายนะคะเราจะใส่ต้นหอมลงไปค่ะนะสักทีนะอ่ะเราได้แบบนี้มาแล้วนี่คือไส้สุดอร่อยของเราครับแล้วเราจะเอามาสอดไส้ข้าวข้าวปั้นของเราที่วันนี้ข้าวปั้นของเรามีการปรุงรสชาตินิดหน่อยด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับค่ะโอ้โหนี่คือทำไมข้าวเม็ดสวยดูนุ่มแบบน่ากินจังเลยครับเนี่ยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตาอะไรนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณกินข้าวถุงเนี้ยเหมือนคุณกินข้าวที่มาจากทั่วประเทศเขาบอกว่ามา5สายพันธุ์นะที่ดีที่สุดเลยสุดยอดจริงซื้อที่ไหนล่ะสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะหรือสามารถทัก Facebook มาได้เลยนะครับผมอัตราส่วนง่ายๆคือข้าวเนี่ย1ส่วนน้ํา2ส่วนหุงออกมาขึ้นหม้อแบบข้าวเรียงเม็ดสวยงามเลยพอดีเป๊ะนะครับอ่ะขั้นตอนการทำข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงร้อนๆออกมาแบบนี้น้ำมันงานะคะใส่ลงไปงาขาวคั่วใหม่ๆซีอิ๊วญี่ปุ่นต้องมีเค็มนิดนึงนะใช่แล้วก็สาหร่ายของเราโอ้โหสาหร่ายนี่ก็คือแบบอูมามิแหละง่ายๆเนาะจากนั้นเราก็คลุกเลยหลังจากคลุกแล้วเราก็จะแบ่งเป็นก้อนๆเอาละเราจะเอาข้าวกดใส่สกู๊ปไอติมของเราแบบนี้จากไส้อ่ะนี่ไงใจเย็นสิมือจะได้ไม่เลอะเห็นเปล่าแล้วก็จะใส่ไส้ทูน่าของเราลงไปแบบนี้จากนั้นปิดอย่างนี้แล้วมันจะกลมเหรอง่ายไหม
1ลูกพอแบบเป็นสกู๊ปไอติมแบบนี้ก็คือทุกชิ้นเขาก็เท่ากันใช่เราก็จะได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกันใช่คำว่าใกล้เคียงเท่าเดี๋ยวมีคนแอบชั่งน้ำหนักเดี๋ยวเราจะโดนเขาเมามอยก็วัดกันที่ไส้นี่แหละชิ้นนึงไส้ใหญ่ไส้เล็กอะไรอย่างเงี้ยเก็บได้ไหมครับแนะนำให้กินเลยกินเลยคือเอาจริงนะ2ลูกก็จุกแล้วอะจุกสิ เจอแบบนี้เข้าไประวังผักไว้ให้แล้วนะเพราะฉะนั้นกินผักเข้าไปด้วยนะจ๊ะกินแต่ข้าวเข้าไปนี่อาจจะจุกได้โอเคแบบนี้นะคะอ่ะโชว์เสิร์ฟโชว์อย่างนี้3ลูก3ลูกนะครับก่อนเสิร์ฟนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวน่ากินมากครับข้าวปั้นเกาหลีของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะสีแกงน่าทานมากคุณผู้ชมอันเนี้ยรสชาติจัดจ้านเสร็จแล้วเราไม่เสิร์ฟแบบธรรมดาธรรมดาจะเป็นกับข้าวบ้านเราได้อย่างไรจริงไหมต้องไม่ธรรมดาสิเก๋ไก่นี่ตายแล้วน่ากินอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะดูสิเอากุ้งทอดอ่ะมาใส่ลงไปอย่างนี้มันดูน่ากินอ่ะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่คิดถึงประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีไหมครับด้วยเมนูแสนอร่อยอย่างรวมเทมปุระทำง่ายนะครับกรอบอร่อยเหมือนไปทานที่ญี่ปุ่นเลยละเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูรวมเทมปุระวิธีทำเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำกุ้งสดปอกเปลือกไบโอบะและฟักทองหั่นชิ้นลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิเตรียมไว้ค่ะเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำกุ้งสดปอกเปลือกไบโอบะฟักทองและไข่แดงลงชุบแป้งผสมโซดาให้ทั่วทั้งชิ้นนำฟักทองหั่นชิ้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนจนสุกเหลืองกรอบตามด้วยไบโอบะไข่แดงและกุ้งสดปอกเปลือกทอดจนสุกเหลืองกรอบตามลำดับค่ะจัดรวมเทมปุระใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มเทมปุระพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดWe'll be right back.
วันนี้จะทำข้าวมันแกงกะหรี่กุ้งกรอบให้คุณผู้ชมรับประทานนะครับมันประกอบด้วยส่วนประกอบทั้ง3อย่างเลยแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมหุงข้าวที่แสนจะอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมเขินจังเลยอ่ะที่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าภูมิใจมากเลยอ่ะผสมข้าวสารขายมีแต่คนซื้ออ่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับมีแต่คนบอกตายๆแล้วฉันมานั่งขายข้าวสารจริงๆแล้วอยากจะเรียนกับคุณผู้ชมว่าเป็นคนชอบรับประทานข้าวแล้วก็ชอบไปซื้อข้าวแต่คุณผู้ชมก็ทราบใช่ไหมล่ะว่าข้าวสีขาวนั้นนุ่มละมุนปากแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นอ่ะมันไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่นักแต่ถ้าจะไปซื้อข้าวอย่างอื่นมาโอ้ยก็หุงแล้วก็ไม่อร่อยใช่ไหมถึงจะดีมีประโยชน์แต่มันก็ไม่นุ่มละมุนสนิทปากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมให้รู้จักผสมข้าวแต่ถ้าจะมานั่งผสมเองก็แหมคุณผู้ชมคงจะลำบากลำบนนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยผสมให้คุณผู้ชมเสร็จเลยดูนะตัดข้าวก็เรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ต้องซาวด้วยดูสิเม็ดก็สวยสวยคุณผู้ชมครับนี่ดูนะสัดส่วนง่ายมากข้าว300น้ำ600คือน้ำ2เท่าของข้าวถ้าข้าว1ถ้วยก็น้ำ2ถ้วยเวลาคุณผู้ชมหุงก็จะเป็นแบบนี้พอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เราใส่น้ำก่อนนะส่วนหนึ่งจะทำข้าวมันก็ใส่แค่นี้เกลือป่นนิดนึงใบเตยสักใบหนึ่งเพื่อให้มันหอมแต่อย่าลืมนะอัมพวากะทิ 100% สัดส่วนของน้ำกับกะทิรวมกันเป็น2เท่าของข้าวนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปหุงแค่นี้เราก็จะได้ข้าวมันที่มีสีสันสวยชวนรับประทานที่สำคัญนุ่มละมุนรับประทานแล้วก็มีประโยชน์จากข้าวตั้ง5สายพันธุ์พูดง่ายๆคำเดียวเหมือนตักข้าวที่แสนจะอร่อยจากทั่วประเทศมารวมกันนะครับตำรับของเราจะต้องทอดกุ้งเวลาทอดก็ต้องเลือกน้ำมันวันนี้ใช้น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีปลามรกตไลท์ขวดนี้ได้ทั้งทอดแล้วก็ผัดนะคุณผู้ชมครับเตรียมเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเอาไว้ใส่ชามเตรียมไว้เลยนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิก็เตรียมไว้ไข่ไก่ตีพอแตกเตรียมไว้ดูซิว่าน้ำมันร้อนหรือยังหยดลงไปดูซิสักหยดหนึ่งวิร้อนแล้วนะร้อนแล้วปุดลงมือเลยคุณผู้ชมเตรียมกุ้งขนาดสวยงามตามที่ชอบคลุกแป้งแห้งจุ่มไข่เสร็จแล้วก็จุ่มเกล็ดแล้วก็หย่อนลงไปทอดชุบแป้งแห้งจุ่มไข่แล้วก็เกล็ดแล้วก็หย่อนลงไปทอดอุ้ยแม่กุ้งก็ไม่รู้จักที่จะซับหางมีน้ำมาโอ้ยกุ้งสุกเร็วมากจะได้แล้วสุกสวยต่อไปเราจะมาทำแกงกะหรี่กันนะครับอยากให้คุณผู้ชมชมวิธีการทำแกงกะหรี่ที่ง่ายของเราเริ่มต้นบอกแล้วได้ทั้งทอดและผัดเมื่อครู่นี้ทอดไปแล้วตอนนี้ก็เอามาผัดขวดเดียวนี้แหละใส่ลงไปหน่อยนึงน้ำมันผสมปลามรกตไลท์รับรองจะติดใจน้ำพริกแกงกะหรี่ซื้อจากตลาดเจ้าประจำระวังนะจะทั้งเค็มแล้วก็อาจจะแบบแพสด้วยหรือเปล่าต้องเช็คเดี๋ยวลูกกินไม่ได้แกงกะหรี่เด็กๆชอบนะเพราะว่าหอมนี่น้ำพริกแกงนะคะผัดให้มันหอมๆนะคุณผู้ชมแต่อันนี้เป็นคนละแบบกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะอันนั้นต้องซื้อมาเป็นก้อนๆแล้วก็โยนลงไปอันนั้นจอกหวานๆคนละแบบกันเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ใบกะวานสักใบสองใบลงไปบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนแกงกะหรี่เนี่ยนะคุณใส่ดอกไปกากไปดอกหนึ่งได้ซ้ำไปอัมพวากะทิ 100% ใส่ไปทีเดียวเลยคุณผู้ชมเราจะไม่ค่อยทยอยใส่พอใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราจะใส่มันฝรั่งที่ต้มสุกแบบครึ่งทางมาก่อน
ใส่หอมใหญ่ซึ่งจะทำให้แกงของเราออกหวานหวานแล้วก็วันนี้เป็นสะโพกไก่นะคุณผู้ชมใส่ไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนสักหน่อยนึงแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ให้มันเตรียมตัวจะเดือดจนกระทั่งไก่สุกแล้วมันฝรั่งของเราก็จะสุกมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการปรุงรสก็นิดนึงไม่รู้ว่าแกงกะหรี่ส่วนใหญ่ก็จะออกแบบหวานนิดๆบางคนก็อาจจะหวานมากแต่เราหน่อยนึงก็เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงก็ใส่ไปเพื่อให้ได้รสชาติแบบที่เราชอบนิดนึงนะคุณผู้ชมส่วนเค็มนี่สิเดี๋ยวนี้ใครๆก็กลัวเพราะเค็มเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตแล้วอื่นๆก็จะตามมาอัมพฤกษ์อัมพาตเต็มไปหมดกินเค็มมากไม่ได้แล้วคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่คุณผู้ชมเคยทำในตำรับเก่าๆเคยใส่อะไรขนาดไหนสะใจแค่ไหนก็ใส่ไปเลยคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเค็มหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะมันก็จะคงเค็มแล้วก็อร่อยอร่อยแปลกปลอดภัยนะครับอร่อยแบบนี้เราสบายใจครับเสร็จแล้วก็จัดการคนอุ้ยไก่เริ่มจะสุกแล้วคุณผู้ชมรอสักครู่เดียวนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูวิธีการเสิร์ฟนะครับเนี่ยข้าวหุงเสร็จแล้วข้าวมันก็วางลงไปว้ายน่าเอ็นดูอันนี้ก็เป็นแกงกะหรี่อุ้ยดูสิแกงน่าทานมากคุณผู้ชมอันนี้รสชาติจัดจ้านแต่เค็มอย่างปลอดภัยหวานนิดเดียวกะทิเขาก็ไม่มีไขมันทรานเพราะอัมพวาไม่มีทรานน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันผสมเสร็จแล้วเราไม่เสิร์ฟแบบธรรมดาธรรมดาจะเป็นกับข้าวบ้านเราได้อย่างไรจริงไหมต้องไม่ธรรมดาสิเก๋ไก่ตายแล้วน่ากินอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะดูสิเอากุ้งทอดอ่ะมาใส่ลงไปอย่างนี้มันดูน่ากินอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมว่าไหมเวลายกมากระปิดจ๊ะเอ๋เห็นไหมคะตายแกงกะหรี่ที่ไม่ธรรมดานะคะโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นข้าวมันแกงกะหรี่กุ้งกรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวปั้นเกาหลีของนานาเท็ดดี้มาเขาเรียกว่าสองความอร่อย2สไตล์เลยทีเดียวใช่ค่ะรับรองความอร่อยเลยแหละว่าผงกะหรี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงกะหรี่หรือผงกะหรี่แบบผงๆเนี่ยนะทำเมนูอะไรก็อร่อยลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสันเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นน่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้ๆนะโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นข้าวมันแกงกะหรี่กุ้งกรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวปั้นเกาหลีของนานาเท็ดดี้แม่เขาเรียกว่า
2ความอร่อย2สไตล์เลยทีเดียวใช่ค่ะรับรองความอร่อยเลยแหละว่าผงกะหรี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงกะหรี่หรือผงกะหรี่แบบผงๆเนี่ยนะทำเมนูอะไรก็อร่อยลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะขยันสักนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ใจอีกหน่อยเมนูธรรมดานะข้าวมันธรรมดาวันนี้ก็เป็นข้าวมันจากข้าวเจ้าพันผสมถึง5สายพันธุ์ก็ดูเก๋ขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นแกงกะหรี่วันเก่าๆที่เคยทำวันนี้ก็เปลี่ยนสักหน่อยนึงอยากเค็มคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตกแต่งให้มันสวยชวนรับประทานด้วยการใส่กุ้งทอดกรอบไปวางไว้ข้างหน้าเพิ่มมูลค่าตำรับธรรมดานะก็กลายเป็นตำรับที่ดูแพงดูหรูขึ้นเพราะว่าออกมาจากใจเรานั่นเองคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะตำรับดีๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่รุ่นใหม่ทำหรือว่ารุ่นเก่าแก่แบบนี้จะทำนะคุณผู้ชมก็เลือกได้อร่อยได้ทุกเวลากับรายการเต็มปากเต็มคำเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับความสนุกไหมครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23กับรายการเต็มปากเต็มคำครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของเราไม่ใช่ต้มข่าธรรมดาแต่ว่าคือพาสต้าต้มข่าโคชูจังก็เข้ากันได้ดีกับ yeah. ต้มข่าอุ้ยตาย มีออปป้าอยู่ข้างๆเลยอ่ะวันนี้ซานิมัสอะไรนะซานิมัสอะไรใส่อีกนิดไหมแห้งแล้ว วันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมนะทำข้าวมันต้มข่าเจรับประทานกันนะครับตายแล้วน่ากินจริงขอบอกผัดแห้งๆหน่อยนะคุณผู้ชม